สวัสดีครับสวัสดีครับพักคุยกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็ทุ่มกับอีก24นาทีนะครับยังไม่เล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ข่าวยังไม่เห็นอะไรสักเท่าไหร่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่จะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังก็อยากจะเพียงลองดูนะครับว่าสักทุ่มเสร็จๆเนี่ยนะฮะจะมีคนที่มีโอกาสใช้ Facebook มากมายขนาดไหนโดยเฉพาะที่เป็นผู้ที่ follow หรือกดไลค์ให้กับแฟนเพจของสรยุทธกรรมกรข่าวอยู่เนี่ยนะฮะก็เลยลองดูเป็นการพูดคุยทักทายกันก็แล้วกันนะครับเพราะว่าข่าวสารเดี๋ยวรอดูก่อนยังไม่มีอะไรที่จะพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวครบถ้วนอย่างที่จะทำในเล่าสู่กันฟังนะครับนอกจากประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่เมื่อเช้านี้ก็มีการควบคุมตัวของพลตำรวจจุมพลบ้านหมายนะครับไปฝากขังศาลที่นครราชสีมากรณีบุกรุกป่าที่วังน้ำเขียวแล้วศาลท่านก็ให้ฝากขังก็นำตัวมาควบคุมตัวในเรือนจำที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูรายละเอียดกันนอกจากนั้นวัดพระธรรมกายก็ยังไม่มีประเด็นคืบหน้าอะไรไปมากนักนะครับนอกจากการยืนยันจากฝั่งเจ้าหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ไม่ได้มีการกีดกันรถพยาบาลที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลายเป็นประเด็นโต้แย้งกันเมื่อวานนี้อย่างที่ติดตามกันเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็มีประเด็นที่ DSI เขาเตรียมจะตั้งข้อหาพระสนิทวงศ์และข้อหาค่อนข้างหนักนะครับก็คือมาตรา116ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดืองเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ตามดูกันไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลานะครับท่านที่อยู่ที่บ้านก็ทักทายมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะถือว่าพักคุยกันเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมก็ด้วยความคิดถึงไม่มีอะไรนะครับนอกจากจะมาทักทายพูดคุยกันลำดวนนั่งเล่นอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวขึ้นมาแย่งซีนผมเยอะเกินไปทุกช่วงเดี๋ยวเยอะไปนะฮะอยากคุยเรื่องสามก๊กอยากคุยเรื่องสามก๊กตอนนี้ก็20กว่าตอนแล้วนะครับที่ออกอากาศทางช่อง3ตอนเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เลยอยากจะลองแลกเปลี่ยนกันดูนะฮะหรือพูดคุยกันเรื่องสามก๊กยังไม่ใช่เล่าสู่กันฟังนะครับออดูอยู่บ้านที่เนเธอร์แลนด์นะครับคุณอัญชลีบุญสุขนะฮะถ้าใครมีโอกาสดูสามก๊กจะดูทางช่อง3หรือจะดูย้อนหลังใน YouTube ก็ดีลองมาคุยกันนะฮะนี่คุณอะไรล่ะเนี่ยจากฝรั่งเศสนะครับก็จะพูดคุยกันถือว่าพักคุยกันพักคุยกันหน่อยนะฮะก็ตอนวันที่เพิ่งจบไปวันนี้เนี่ยนะฮะกำลังสนุกเลยตัวละครสำคัญที่สุดคนหนึ่งของสามก๊กตายแล้วก็คือลิโป้ตายค่อนข้างเร็วนะครับใครที่เป็นแฟนวรรณกรรมสามก๊กซึ่งเป็นเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งด้วยคงจะรู้จักดีว่าลิโป้เนี่ยคือขุนศึกที่เก่งที่สุดว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะเก่งที่สุดในช่วงของสามก๊กเพียงแต่ว่าลิโป้เนี่ยตายเร็วนะฮะเพราะว่าตอนที่ออกอากาศไปวันนี้ลิโป้ก็ถูกประหารแล้วนะครับโจโฉก็ประหารลิโป้โดยที่ลิโป้พยายามที่จะให้เล่าปีช่วยขอชีวิตลิโป้กับโจโฉปรากฏว่าเล่าปีเองก็ไม่ช่วยนะครับตรงกันข้ามกับยกเรื่องราวของลิโป้ขึ้นมาบอกกับเล่าปีบอกกับโจโฉเหมือนกับเตือนความทรงจำว่าลิโป้เนี่ยเป็นคนที่อกตัญญูอย่างไรก็ทำให้โจโฉเนี่ยตัดสินใจประหารซึ่งความจริงก็คงตั้งใจจะประหารอยู่แล้วเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่เก่งที่สุดในตำนานสามก๊กเนี่ยลิโป้ก็คือขุนศึกที่เก่งที่สุดยอดคนคือลิโป้ยอดม้าคือเซ็กม้าเซ็กเทาคงจะรู้กันนะฮะเนี่ยยอดม้าต้องเซ็กเทาแหมขอบคุณมากบางคนเรียกเทพสงครามขอบคุณมากเลยนะฮะคุณอะไรเนี่ยคุณวรพงษ์ใช่ไหมฮะที่บอกมาเพราะฉะนั้นลิโป้จุดเด่นเขาเยอะนะฮะในเรื่องสามก๊กที่ออกอากาศมาถึงตอนนี้เนี่ยนี่หลายท่านเป็นว่าเป็นแฟนสามก๊กลองมาคุยกันอย่างนี้บ้างนะฮะรู้สึกกันยังไงที่ลิโป้ถูกประหารไปแล้วในวันนี้ความจริงลิโป้คงรู้นะฮะว่านี่ฮะน่าจะเก่งแค่ต้นๆเรื่องนะครับผมว่าม้าเฉียวเก่งกว่าคนอันนี้แปลว่ารู้สามก๊กม้าเฉียวตอนนี้เนี่ยในซีรีส์ทางช่อง3ยังไม่ปรากฏเลยนะครับอีกนานพอสมควรน่าจะอย่างนั้นม้าเฉียวเนี่ยจะมีชื่อปรากฏขึ้นขึ้นหลังจากที่โจโฉเป็นใหญ่แล้วหลังจากนี้คือใหญ่มากๆหลังจากโจโฉในอนาคตเนี่ยจะไปปราบอ้วนเซี่ยวจนกระทั่งครองความยิ่งใหญ่ผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ของจีนที่ตอนนั้นมีสามก๊กแล้วเนี่ยโจโฉจะมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมากที่สุดเกรียงไกรที่สุดแล้วก็มีอาณาบริเวณที่กว้างขวางที่สุดแต่ก็จะมีกวนใจโจโฉอยู่ก็คือม้าเท้งทางเหนือนะฮะ
ก็จะเป็นพื้นที่อากาศหนาวเย็นม้าเฉียวเนี่ยก็คือลูกของม้าเท้งเนี่ยหลายคนคงรู้ใช่ไหมฮะแล้วม้าเฉียวจะมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าจะมีเทียบเท่ากับลิโป้ก็น่าจะเป็นม้าเฉียวแต่จากนี้เป็นต้นไปจะยังไม่ปรากฏแต่ตัวของลิโป้เองเท่าที่ดูมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างนี่โอ้ยผมสนุกแล้วฮะตอนนี้หลายท่านแสดงความเห็นขึ้นมานะฮะไม่ม้าเฉียวเก่งบนหลังม้าแต่ว่าไม่ที่สุดเห็นไหมฮะเริ่มแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วนะฮะต่อไปม้าเซ็กเทาจะไปอยู่กับกวนอูแอบไปบอกเลยแฟนๆต้องรู้อยู่แล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวจะมีตอนไหนที่ต้องติดตามนะฮะคือผมก็ค่อยๆดูไปแล้วมันจะสนุกมันจะมีจังหวะเวลาที่3พี่น้องที่เคยสาบากันที่สวนพ้อเนี่ยก็คือสวนพ้อนะฮะคงทราบนะฮะก็คือเล่าปีกวนอูแล้วก็เตียวหุยสาบานกันแล้วแม้เราจะไม่ได้เกิดวันเดียวกันแต่เราจะตายวันเดียวกันคำสาบานในวันนั้นคงจำได้นะฮะท่านที่มีโอกาสดูหรือรู้ตำนานสามก๊กใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะมีตอนต่อไปที่พี่น้องต้องพัดพรากไม่รู้จะได้ซ้ำไปว่าเป็นตายร้ายดีกันยังไงแล้วจะมีตอนต่อไปที่โจโฉจะเอากวนอูมาอยู่ด้วยพยายามจะให้กวนอูเนี่ยสวามิภักดิ์กับโจโฉเพราะโจโฉเนี่ยอย่างที่เห็นตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเป็นคนที่มักจะเอาคนเก่งมาไว้กับตัวเองผู้ที่จะยิ่งใหญ่ได้เนี่ยต้องมีคนเก่งอยู่ด้วยโจโฉจะถือหลักนี้เพราะฉะนั้นพยายามจะโน้มน้าวกวนอูให้ทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายโจโฉจะให้ม้าเซ็กเทาก็คือยอดม้าให้กับซึ่งเคยเป็นของลิโป้เนี่ยให้กับกวนอูแล้วสุดท้ายมันจะเป็นดราม่าพอสมควรผมเดานะฮะยังไม่รู้ว่าละครซีรีส์ตอนนี้เขาจะออกมายังไงมันจะทำให้โจโฉเจ็บใจมากจากเรื่องที่เคยอยู่ในความทรงจำของผมเนี่ยนะครับก็คือว่าพอให้ม้าเซ็กเทาหวังว่าจะผูกใจให้โจโฉต้องลืมเล่าปีให้อยู่กับโจโฉกลายเป็นว่ากวนอูเนี่ยดีใจที่ได้ม้าเซ็กเทาของลิโป้แต่ดีใจแล้วก็ลำพึงลำพันว่าถ้ารู้ว่าพี่ใหญ่ก็คือเล่าปีอยู่ที่ไหนเนี่ยจะได้ควบม้าเซ็กเทาไปหาพี่ใหญ่นะอันนี้เป็นเรื่องราวที่พอจะรู้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากสามก๊กที่กำลังนำเสนออยู่ตอนนี้นะฮะท่านที่ดีอยู่ท่านที่ดูอยู่เนี่ยก็คงเป็นแฟนแต่ท่านที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยแนะนำจริงๆมันจะมีคติอะไรมากมายมันจะมีอะไรมากมายที่มันซ่อนอยู่ในสามก๊กนี่ท่านหนึ่งบอกแม่ทัพที่เก่งที่สุดนะฮะของเล่าปีคือ5เสือกวนอูเตียวหุยจูล่งม้าเฉียวฮ่องตงแต่คนที่อยู่นานที่สุดก็คือจูล่งนั่นแหละฮะถ้าจำได้เนี่ยลิโป้เก่งกว่ากวนอูเก่งกว่าเตียวหุยแน่ๆเพราะมันจะมีฉากหนึ่งจำได้หรือเปล่าฮะที่กวนอูเตียวหุยแล้วก็เล่าปี3คนออกไปรับมือกับลิโป้แม้ดูเหมือนลิโป้จะเพียงพำแต่ก็ยังต้องเรียกว่าทำอะไรลิโป้ไม่ได้ขนาด3ขุนพลอย่างกวนอูเตียวหุยแล้วก็เล่าปีนะฮะคงจะจำได้วันนี้ก็เลยกลายเป็นการสูญเสียที่สำคัญที่สุดตอนหนึ่งของ3ก๊กก็คือลิโป้แล้วก็ทำให้เห็นเรื่องราวที่มันจะพัฒนาต่อไปวันนี้คงได้ดูกันนะฮะใช่ไหมฮะขุนศึกคนสำคัญของลิโป้สุดท้ายโจโฉก็ไปแก้เชือกมัดให้แล้วก็ต้องการจะเอาไว้ใช้งานสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จกับวิธีการแบบของโจโฉก็คือพยายามจะผูกใจนะฮะแล้วก็ยังมีตันกงคนนี้เนี่ยเป็นกุนซือคนสำคัญของลิโป้แล้วก็พยายามจะเตือนลิโป้ตลอดเวลาก่อนหน้านี้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกำลังมัวเมากับเรื่องความสุขความบันเทิงคำยกยอปอปั้นเนี่ยมันก็สอนหมดถูกไหมฮะคนเราพอเป็นใหญ่ขึ้นมาถ้าไม่มีใครคอยดึงเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเหมือนกับลิโป้ก็คือหลงลำพองมีคนมายกยอปอปั้นอย่างสองพ่อลูกที่โจโฉส่งมาเป็นสายลับหรือเป็นคนมาพยายามจะทำให้ตันกงกับลิโป้เนี่ยแตกกันลิโป้เนี่ยไปเชื่อคำยกยอปอปั้นวันๆก็เอาแต่ดื่มสุราเคล้าเสียงดนตรีและที่สุดเมื่อไม่มีคนที่สามารถที่จะดึงลิโป้ให้อยู่กับความเป็นจริงไม่ฮึกเหิมเกินความเป็นจริงสุดท้ายลิโป้ก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือพลาดพลั้ง
ให้กับโจโฉซึ่งมีการวางแผนอย่างแยบยลอย่างไรนะฮะคงเห็นแล้วมันก็มีคติอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องสามก๊กก็คือสุดท้ายนะขุนพลที่สำหรับผมนะครับผมก็ยังเชื่อว่าในสามก๊กเนี่ยลิโป้น่าจะเก่งที่สุดนะฮะเพียงแต่ตายเร็วแต่แน่นอนตัวละครต่อไปที่เก่งๆอีกมากมายนะครับเป็นต้นว่าจูล่งเนี่ยสำหรับผมก็รู้สึกว่าจูล่งน่าจะเก่งที่สุดคนหนึ่งน่าจะเก่งไม่น้อยไปกว่าคนอื่นๆของเล่าปีก็คือใน5เสือของเล่าปีเนี่ยนะฮะที่มีกวนอูเตียวหุยจูล่งม้าเฉียวเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่าจะมีในตำนานหรือในวรรณกรรมหรือในประวัติศาสตร์ที่จูล่งในอนาคตที่จะได้เห็นต่อไปเนี่ยนะในตอนต่อๆไปจูล่งจะฝ่ากำลังคนหลายร้อยคนเข้าไปช่วยลูกของเล่าปีซึ่งเป็นตำนานบทหนึ่งของจูล่งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะนี่คือเรื่องราวของสามก๊กก็เลยเนี่ยอยากดูรอดูบังทองของแม่งยังกลัวเสียดายตายง่ายไปใช่ฮะนี่ฮะบังทองซึ่งตอนนี้ยังไม่ออกเลยแน่ๆเขามีฉายาใช่ไหมของแม่งของแม่งตอนนี้ยังไม่ออกเลยนะยังไม่ออกเลยนะฮะเพราะซีรีส์ตอนนี้เขาทำดีเขาไล่ไปแต่ว่าถ้าดูจริงๆเนี่ยมันจะมีความสนุกสนานแล้วก็ดูไม่ยากมันจะผูกเรื่องเอาไว้ให้น่าสนใจนะครับก็อย่างที่ว่านะของแม่งตอนนี้ก็ยังไม่ปรากฏเลยแล้วก็มีบางทองของแม่งเนี่ยฉายามังกรหลับใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะบางทองก็เป็นหงไวอ่อนว่ากันว่าถ้าได้คู่นี้มาเนี่ยใครได้กุนซือเรียกว่านักปราชญ์นักวางแผนคู่นี้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยไร้เทียมทานนี่แต่สุดท้ายของแม่งอยู่แน่แต่บางทองเนี่ยอยู่ได้ไม่นานรอดูนะครับในซีรีส์นี้เขาจะเขียนหรือเขาจะกำหนดให้บางทองจะไปพบกับเล่าปีได้ยังไงไปพบกับของเบ้งได้ยังไงและจะไปพบกับจุดจบยังไงนะฮะสรุปลูกเล่าปีเก่งที่สุดครับรู้รักษาตัวยอดเป็นยอดดีนะฮะนี่ท่านนี้เห็นด้วยกับผมนะฮะว่าจูล่งดวลไม่เคยแพ้ใครตอนแก่ก็ยังเก่งมากจูล่งผมว่าเก่งนะจูล่งเก่งแล้วก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้ฉลาดเฉลียวปราดเปรื่องแต่ถ้าเรามองแน่ของนักรบเนี่ยจูล่งเนี่ยสุดยอดสุดยอดและกตัญญูนะฮะซื่อสัตย์ก็ไม่เป็นรองใครอยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ยหงอ่อนเฉยๆครับสำหรับบางทองนะฮะหงดรุนหงดรุนเนี่ยต้องใช้คำสวยๆอย่างนี้โจโฉช่วงแรกได้ซุนฮกกับกุยแกช่วยเยอะมากกุยแกถ้ายังไม่ตายสูสีกับหงเบ้งครับอ่ะใช่กุยแกเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งถ้าไม่ตายเนี่ยว่ากันว่าเป็นคนที่จะสู้รบกับขงเบ้งได้สุดยอดอีกคนหนึ่งแต่กุยแกเนี่ยตายไปก่อนแต่สามก๊กคนที่เป็นแฟนคงรู้นะฮะสุดท้ายคนที่ขงเบ้งจะเอาชนะไม่ได้ในที่สุดก็คือใครเอ่ยซูมาอี้นะฮะซึ่งก็ยังไม่ปรากฏในซีรีส์ตอนนี้อยู่เหมือนกันสุดท้ายโจโฉจะไปได้ซูมาอี้แต่ด้วยความที่โจโฉเองก็ไม่ค่อยไว้ใจซูมาอี้นะก็เลยอาจจะทำให้เนี่ยเรื่องมันเหมือนกับว่าก๊กหนึ่งก๊กใดมันจะไปสุดแล้วมันก็ไม่สุดเพราะมันก็ต้องมีอุปสรรคมันก็เหมือนกับสอนเราเหมือนกันว่ามันควรจะสมบูรณ์แบบนะแต่มันต้องมีอุปสรรคของชีวิตไม่มีชีวิตใครที่มันสมบูรณ์แบบถ้าเราจะไปหวังละครแบบโอ้พระเอกเต็มที่นะแล้วมันมีเรื่องอุปสรรคอะไรยังไงสุดท้ายสมบูรณ์แบบเนี่ยมันไม่มีในชีวิตจริงสามก๊กแบบนั้นมันสอนเราในความรู้สึกผมนะฮะว่ามันสอนเราอยู่เหมือนกันว่ากรณีของชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวขอดูความเห็นนิดนึงนะครับวันนี้ลองทดสอบตอนนี้ 2,300 ท่านโดยประมาณนะฮะเพราะวันนี้เราพักคุยกันเรื่องสามก๊กโดยเฉพาะเลยสามก๊กโดยเฉพาะเลยวันนี้ตันกงจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นกุนซือที่เก่งคนนึงแต่อย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะซีรีส์ของช่อง3เนี่ยเขาทำให้เห็นว่าโจโฉก็ยังไม่อยากให้ตันกงเนี่ยจากไปก็คือไม่ฆ่าตันกงพยายามที่จะโน้มน้าวให้ตันกงอยู่แต่ตันกงเนี่ยไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีรักศักดิ์ศรีแล้วก็ยังฝังใจในเหตุการณ์ที่ตันกงเมื่อครั้งเป็นนายอำเภอเมืองหนึ่งแล้วจับโจโฉได้สุดท้ายเห็นด้วยใน อุดมการณ์ของโจโฉกับการที่จะปราบตังโต๊ะหรือเคยลอบสังหารตังโต๊ะไม่จะไม่สำเร็จตัดสินใจที่จะร่วมทางกับโจโฉซึ่งตอนนั้นกำลังหนีการไล่ล่าของตังโต๊ะสุดท้ายไปเจอโจโฉ
ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดที่มีลุงคนหนึ่งซึ่งสาบานเป็นพี่เป็นน้องกับพ่อของโจโฉเนี่ยช่วยโจโฉเอาไว้เนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าจะไปเลี้ยงดูปูเสือจะไปเอาเหล้ามาและระหว่างนั้นนะฮะคนในบ้านกำลังเตรียมรับมีดโจโฉตันกงออกมาดูนึกว่าจะมาสังหารตัวเองหักหลังก็เลยออกไปฆ่าหมดทั้งบ้านเลยของลุงที่เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับพ่อของโจโฉแต่ปรากฏว่าไปเห็นว่าจริงๆแล้วเตรียมจะฆ่าหมูเลี้ยงก็รู้ว่าเข้าใจผิดก็เลยตัดสินใจที่จะหลบหนีออกไปปรากฏว่าสุดท้ายไปเจอคุณลุงที่กำลังกลับมาจากการไปซื้อเหล้าเพราะคนในบ้านก็บอกนะครับว่าถ้าให้คนในบ้านไปซื้อเนี่ยคนก็จะสงสัยอะไรยังไงก็เลยไปซื้อเองระหว่างทางกลับมาลุงที่จริงๆเนี่ยเป็นคนช่วยโจโฉและเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับพ่อของโจโฉโจโฉกับฆ่าลุงคนนี้แล้วก็เป็นที่มาของประโยคทองประโยคหนึ่งความหมายก็ประมาณว่าข้ายอมทรยศข้ายอมทรยศกับทุกคนแต่ข้าจะไม่ยอมให้โลกในนี้ใครเนี่ยมาทรยศข้าเด็ดขาดอันนี้เป็นคำของโจโฉถูกไหมฮะคงจำได้นะฮะเพราะฉะนั้นตันกงเนี่ยก็ฝังใจกับเหตุการณ์นั้นว่าโจโฉเนี่ยชั่วเกินกว่าที่จะให้เป็นใหญ่ชั่วเกินกว่าที่จะร่วมงานได้ก็เลยแยกทางกันตั้งแต่นั้นก่อนที่ในเวลาต่อมาตันกงจะไปอยู่กับลิโป้อย่างที่รู้กันแล้วก็เป็นคนสำคัญลิโป้เนี่ยขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ระดับนี้ก่อนจะถึงจุดจบเนี่ยก็เพราะตันกงโดยแท้แล้วสุดท้ายคนที่จัดการกับลิโป้ก็คือโจโฉที่ไปทำให้ตันกงกับลิโป้เนี่ยแตกกันและการลืมตัวหลงลำพองเหิมเกริมนะฮะบ้าก็แล้วนะหลงในอำนาจของตัวเองคิดว่าใหญ่แล้วแล้วก็หูเบาสุดท้ายก็พบจุดจบอย่างที่เห็นอยู่ในซีรีส์ตอนที่ออกอากาศไปวันนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแลกเปลี่ยนกันดูนะฮะอวสานสามก๊กท้ายสุดวีก๊กครองแผ่นดินรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งแล้วสถาปนาราชวงศ์จิ้นสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี่จะบอกตอนจบเลยเหรอฮะบอกตอนจบเลยเหรอฮะคือวีก๊กก็คือก๊กโจโฉถูกไหมฮะงอก๊กก็คือซุนกวนแล้วก็จ๊กก๊กก็คือเล่าปีตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นบทบาทขึ้นมาของซุนกวนเลยได้ซ้ำไปตอนที่กำลังออกอากาศตอนนี้ใช่ไหมฮะยังเป็นซุนแซกอยู่ซุนแซกก็คือพี่ชายของซุนกวนนะฮะคนที่ยังไม่ได้ดูคนที่ยังไม่ได้ดูนะฮะผมแนะนำให้ลองดูทางช่อง3แล้วมันไม่ได้เรื่องที่บางคนบอกโอ้โหดูแล้วท้อไม่รู้จะเริ่มตรงไหนมันต่อไม่ติดอะไรยังไงเขาทำดีนอกจากโปรดักชั่นตอนนี้ดีแล้วเนี่ยเขายังเวลาขึ้นมาแต่ละตอนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ถึงขนาดมันขาดจากกันไม่รู้เรื่องคือถ้าดำเนินเรื่องจริงๆเนี่ยมันอาจจะดูยากแต่ซีรีส์ตอนนี้เขาทำดีอย่างเช่นใครเป็นใครเนี่ยเขาจะขึ้นมาบอกว่าคนนี้เป็นใครยังไงนะฮะผมยังเคยแนะนำไปด้วยซ้ำไปว่าแต่ละตอนของการนำเสนออันนี้คุยกับเพื่อนๆ เนี่ยนะฮะน่าจะมีปูพื้นสักนิดนึงว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คุณวาสนาใช่ไหมฮะTTPบอกชอบดูมากนี่ฮะใช้กี่โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ประมาณสัก 6:20 หลังเดินหน้าประเทศไทยวันศุกร์ไม่มีเดินหน้าประเทศไทยก็ 6:00 เย็นนะฮะดูแล้วเป็นยังไงนะฮะเตียวเซียนไปอยู่กับใครต้องดูตอนหน้าพรุ่งนี้เตียวเซียนซึ่งเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ตังโต๊ะกับลิโป้แตกกันแล้วก็ทำให้ลิโป้อกตัญญูเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่3แล้วมั้งใช่ไหมฮะก็คือลิโป้เป็นคนฆ่าตังโต๊ะอย่างที่ดูรู้กันถูกไหมฮะเพราะเตียวเซียนสมัยผมเด็กๆเนี่ยรู้เลยนะฮะตังโต๊ะเตียวเซียนความจริงมันเป็นช่วงสำคัญของซีรีส์หรือเรื่องราวของสามก๊กนี่อยู่เหมือนกันนะฮะเตียวเซียนไปนอนคุยกับรากมะม่วงครับ ผมไม่อยากจะบอกแต่พรุ่งนี้ก็จะรู้พรุ่งนี้ต้องถึงแล้วล่ะนะวันนี้สังเกตดูนะฮะว่ากำลังจะประหารซีรีส์ละครตอนนี้ก็ทำให้เตียวเซียนเนี่ยจะยอมตายไปพร้อมกับลิโป้แต่สุดท้ายมีคำสั่งจากโจโฉว่าให้ประหารเฉพาะลิโป้เอาเตียวเซียนออกมานั่นก็แปลว่านะคงพอรู้นะฮะ
โจโฉมีความเชื่ออยู่หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับโจโฉเนี่ยมันมีเรื่องราวในทํานองว่าชอบผู้หญิงที่มีสามีแล้วอะไรหรือยังไงในตำนานนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามดูก็แล้วกันว่าพรุ่งนี้เตียวเซียนจะเป็นยังไงเตียวเซียนเนี่ยในสามก๊กเนี่ยถือเป็นหญิงงามมากนะแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของช่วงหนึ่งของสามก๊กก็คือเป็นที่มาการตายของตังโต๊ะตังโต๊ะเนี่ยตอนแรกกว่าจะปราบได้เนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้กรณีของเตียวเซียนมันก็จะไม่ได้พัฒนามาจนอย่างที่สุดท้ายจะเดินต่อไปยังไงเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนครั้งสำคัญของสามก๊กอยู่สามก๊กอยู่ตอนหนึ่งเลยนะฮะขอโทษครับไม่ค่อยรู้เรื่องราวอยู่สมัยอะไรครับก็เป็นช่วงปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นนะมันก็คงไม่รู้เยอะแหละครับแต่ว่าถ้าดูไปอย่างที่ผมบอกนะฮะหนึ่งเราจะอยากรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งมันอาจจะไม่ 100% หรอกแต่ว่ามันก็มีเข้าโครงของประวัติศาสตร์สองก็คือความเป็นสามก๊กมันเป็นเรื่องราวที่มันสมบูรณ์แบบที่มันมีพัฒนาการมีอะไรต่างๆที่มันพัฒนามาจนกระทั่งมันสนุกในแต่ละช่วงของมันเองเนี่ยคุณวสุพรบอกโจโฉตีท้ายครัวอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่มีคนนึงบอกมันสอนให้รู้ว่าลิโป้ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตายเพราะโง่ใช่ฮะนะโง่ลืมตัวนะครับเก่งอย่างเดียวไม่พอนี่ฮะนี่ฮะนี่มีบางท่านเรื่องเตียวเซียนบอกใช่เล่าปีก็เกือบหลงไหลชอบเมียซุนเซ็กกับเมียจิวยี่ครับทั้งสองคนอ้าวตัวละครเมียของทั้งสองคนนี้ก็จะมีบทบาทสำคัญในโอกาสต่อไปถ้าใครรู้เรื่องสามก๊กนะฮะอ้าวนี่ครับรอดูใกล้ถึงช่วงบทกวนโอเด่นละเทพมากผู้นำต้องอย่างโจโฉฉลาดมีความเด็กฉลาดรู้จักใช้คนเออพูดถึงประเด็นนี้น่าคุยกันคือถ้าท่านดูเรื่องสามก๊กเนี่ยท่านจะรู้สึกนะฮะว่าบางทีเนี่ยเราจะไปตัดสินใครแบบ 100% เนี่ยมันไม่ได้ผมเชื่อว่าบางคนดูแล้วอาจจะมองในทางโจโฉบางคนดูอาจจะมองในทางเล่าปีหลายคนดูอาจจะมองในทางซุนกวนซุนกวนซึ่งจะกลายขึ้นมาเป็นก๊กที่3ตอนนี้มันก็เริ่มเป็นแล้วล่ะแต่เดี๋ยวคงรู้นะฮะว่าซุนเซ็กก็จะตายอ่ะตายง่ายๆด้วยอย่างผิดคาดเลยนะฮะแล้วก็จะกลายเป็นว่าน้องชายก็คือคุณซุนกวนซุนกวนในซีรีส์นี้คงจะจำได้นะฮะก่อนที่พ่อของทั้งสองคนก็คือซุนเกียนซึ่งไปได้ตาหยกของฮ่องเต้แล้วตอนนั้นก็เป็นที่หมายปองของใครต่อใครนะครับว่าโดยเฉพาะอ้วนเซี่ยวถ้าได้ตาของฮ่องเต้มานั่นก็แปลว่าโอ้โหมันเป็นสัญลักษณ์ก็แล้วว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำแผ่นดินอะไรอย่างนั้นซุนกวนตอนที่ผ่านมาโน้นเนี่ยตัวเล็กเป็นคนเดียวที่เตือนพ่อซุนเกียนว่ามันจะทำให้เป็นอันตรายนะฮะจะเรียกศัตรูมากมายแต่ซุนเกียนกับซุนเซ็กพี่ชายเนี่ยไม่เชื่อและสุดท้ายไอ้ตราฮ่องเต้ที่ว่านี้เนี่ยก็นำมาซึ่งจุดจบของซุนเกียนเมื่อเล่าเปียวคงนึกออกนะฮะซึ่งจะเป็นตัวละครสำคัญในอนาคตต่อไปด้วยและช่วงที่ผ่านมาก็คงจะเห็นแล้วอย่างที่รู้กันผมก็ติดตามอย่างที่บอกนะครับว่ามันสนุกย้อนกลับมาคือท่านที่ดูเรื่องนี้ถ้าเรารู้ผิวเผินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าก๊กเล่าปี่เป็นก๊กพระเอกนะฮะเล่าปี่มีใครอ่ะก็เอาปี่นะมีสองพี่น้องก็มีกวนอูมีเตียวหุยเป็นสามพี่น้องเริ่มต้นถูกไหมฮะก๊กเล่าปี่ยังมีจูล่งนะก๊กเล่าปี่ที่สำคัญคือมีขงเบ้งนะเนี่ยเอาเฉพาะห้าคนนี้เนี่ยคนทั่วๆไปก็จะนึกว่าก๊กเล่าปี่เป็นเอกเล่าปี่เป็นคนที่สืบเชื้อสายมีเชื้อสายของราชวงศ์ฮั่นนะเล่าปี่เป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมเหนือสิ่งอื่นใดถูกไหมฮะแต่เชื่อผมว่าดูไปท่านจะเห็นมุมของแต่ละก๊กบางคนดูไปแล้วชอบทางโจโฉก็มีเพราะมันก็มีมุมของเขาอยู่เหมือนกันโจโฉเนี่ยโดยทั่วไปนึกว่าทรราชสมบูรณ์แบบเลยเนี่ยนะฮะแต่ถ้าดูเนี่ยโจโฉก็จะมีอะไรของเขาอยู่เหมือนกันซึ่งเป็นจุดที่อาจจะทำให้คนดูสามก๊กคนที่ติดตามสามก๊กหลายคนหลงไหลแบบโจโฉซุนกวนซึ่งจะมีบทบาทต่อไปก็เช่นเดียวกันซุนกวนเนี่ยจะเป็นอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้นำของสามก๊กนะมันถึงบอกว่าสามก๊กเนี่ยมันสอนยังไงเนี่ยสามก๊กไม่มีพระเอกครับถูกต้องฮะมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยเป็นวรรณกรรมด้วยอย่างที่บอกไปอันนี้ผมเห็นด้วยนะแต่มันจะมีความเขาเรียกอะไรนะ
มันไม่มีใครที่มันสมบูรณ์แบบเราอาจจะดูละครดูเรื่องราวที่ถูกประพันธ์ขึ้นมาหรือเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ที่ถูกบอกต่อกันมามากมายที่ขาวเลยกับดำเลยนะแต่ในสามก๊กเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าทุกคนทุกก๊กทั้งสามก๊กมันมีขาวมันมีดำเชื่อว่าดูต่อไปเนี่ยหลายท่านจะรำคาญเล่าปีในเรื่องความมีคุณธรรมแล้วลึกๆนะมันก็ไม่ได้เป็นคุณธรรมสมบูรณ์ด้วยเหมือนกันเพราะเล่าปีลึกๆ ก็มีความความทะเยอทะยานอยู่ในใจเพียงแต่ว่าเขารักษาภาพของเขามากๆแบบเล่าปีเนี่ยนะยกตัวอย่างในอนาคตซึ่งมันคงจะไปถึงในที่สุดเนี่ยนะตอนที่หลังจากได้ซีจิ๋วแล้วก็จะไปอะไรนะฮะมันก็จะมีไม่ใช่ซีจิ๋วสิเดี๋ยวผมต้องไล่ดูโน่นนะตอนที่จะไปได้เสฉวนแล้วมันต้องหลังจากมีของเบ้งแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะรู้แล้วก็บางคนก็จะไม่ชอบแบบเล่าปีนะฮะว่าโอ้โหจริงๆคุณก็ต้องการจะได้แหละแต่เพียงแต่ว่าคุณไม่ทำอย่างนั้นเพราะคุณกลัวเสียภาพเสียความมีคุณธรรมบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องคุณธรรม 100% นะฮะมันเป็นเรื่องของอะไรอีกมากมายที่ในสามก๊กเนี่ยมันจะบอกผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันไม่มีขาวไม่มีดำนี่ฮะของแบ้งบอกว่าถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่คุณก็จะได้เป็นใหญ่ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไรคุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้นอันนี้นี่มีความเห็นเข้ามานะฮะไม่สามารถดูประติดประต่อแต่อยากดูพอรู้โครงเรื่องของมันไม่จำเป็นต้องประติดประต่อ 100% ก็ดูสนุกมันมีอะไรสอนอยู่เยอะเลยในสามก๊กอย่างที่บอกไปเนี่ยนะเนี่ยจริงๆเริ่มเห็นบางตอนแล้วเจ้าเล่ห์นิดๆจูล่องเอาจริงๆผมว่าเก่งกว่าลิโป้เล่าปีเจ้าน้ำตาเดี๋ยวคอยดูถึงบางช่วงบางตอนผมเชื่อว่าจะมีคนดูเริ่มบอกเฮ้ยเล่าปีเป็นอะไรนะบางคนบอกน่ารำคาญบางคนอาจจะบอกโอ้โหมันในใจมันก็ต้องการจะไปอย่างนั้นแต่ไม่เอากลัวภาพที่ปรากฏคือถ้าในหลักเนี่ยอย่างแนวเล่าปีเนี่ยตราบใดที่คุณไม่มีคุณธรรมแล้วคุณจะปกครองบ้านเมืองได้ยังไงนะเพราะนั้นเล่าปีเขายึดอย่างนี้ทำอะไรมันมีผลกระทบกับคนให้คนมองไม่ดีอะไรเขาเชื่อว่ามันจะปกครองไม่ได้อันนี้หลักแบบหนึ่งหลักแบบโจโฉคืออำนาจเลยนะฮะอำนาจนั่นก็คือว่าถูกมองว่าเป็นทรราชเอาฮ่องเต้มากักขังเอาไว้ให้อยู่ในบังคับบัญชาของตัวเองตัวเองอยู่เบื้องหลังทุกอย่างอะไรต่างๆเนี่ยนะใช้อำนาจนะแต่มันก็มีอะไรบางอย่างแบบโจโฉซึ่งเรามันน่าขบคิดและจริงๆก็เอามาใช้ได้มันไม่ได้แปลว่ามันดำหมดมันก็มีบางแง่บางมุมโจโฉเนี่ยไม่ไว้ใจใครเลยอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือบางทีมันก็สอนเหมือนกันว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจัดจนใจเองนะซึ่งการไม่ไว้ใจใครมันก็มีทั้งในมุมบวกแล้วก็มุมลบไอ้เนี่ยคือทิ่งที่สามก๊กบอกนะพอไม่ไว้ใจใครเลยบางทีมันก็กลายเป็นโทษพอไว้ใจใครมากเกินไปบางทีมันก็เป็นโทษมันก็มีเหมือนกันนี่คือสามก๊กนะซุนกวนซึ่งจะเป็นก๊กสำคัญอีกก๊กหนึ่งซึ่งตอนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนเนี่ยนะเราอาจจะเห็นตอนซุนเกียนพ่อของซุนกวนที่ตายไปแล้วนะถูกถล่มหินลงมานะเห็นซุนเซ็กซึ่งต้องถือว่าเป็นคะแนนนักรบคนสำคัญคนหนึ่งแล้วก็จะเห็นตอนสำคัญต่อไปว่าซุนเซ็กจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะถึงซุนกวนซึ่งต้องขึ้นมาแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับซุนเซ็กกับจิวยี่หลายท่านดูซีรีส์นี้แล้วเนี่ยถูกไหมฮะชอบจิวยี่ใช่ไหมชอบจิวยี่จิวยี่ปรากฏตัวออกมาแล้วนะฮะสำหรับซีรีส์ที่กำลังออกอากาศตอนนี้แล้วก็จะเป็นเพื่อนคนสำคัญของซุนเซ็กนะครับพอซุนเซ็กไปเนี่ยตายอ่ะพูดง่ายๆเดี๋ยวก็จะรู้นะโจโฉส่งคนมารอบสังหารแล้วก็ง่ายเกินไปเพียงแค่ไปล่าสัตว์แล้วก็โดนโจโฉส่งคนมารอบยิงด้วยธนูก่อนไปสั่งเสียอะไรยังไงเนี่ยนะฮะมันต้องมีตัวสำคัญซุนเซ็กก็ต้องการให้ซุนกวนขึ้นมาเป็นผู้นำนะฮะตัวซุนกวนเนี่ยยังเด็กมากดูเหมือนในตำนานจะ17-18กำลังฮะยังเด็กมากแต่ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วการยอมรับนับถือจากคนในค่ายของตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งขุนนางไม่ว่าจะเป็นฝั่งขุนศึกนะฮะมันก็จะมีเราก็เห็นเลยนะฮะว่าทุกก๊กก็จะมีขุนนางแล้วก็ขุนศึกถูกไหมฮะขุนศึกคนสำคัญก็คือจิวยี่นะฮะจะทำอย่างไรให้จิวยี่ยอมรับ
ที่จะอยู่ภายใต้ซุนกวนเพราะถ้าจะว่ากันจริงๆตอนนั้นจิวยี่เป็นขุนศึกคนสำคัญคุมทหารทั้งหมดจริงๆเนี่ยจิวยี่จะขึ้นมาเป็นใหญ่ก็ได้ในสิ่งที่จะได้เห็นกันต่อๆไปในซีรีส์เนี่ยอย่างที่บอกนะแต่ปรากฏว่าซุนกวนก็เป็นใหญ่และจิวยี่ก็รับใช้แต่ก็จะมีการขัดแย้งอะไรกันยังไงแล้วจะเห็นความฉลาดของซุนกวนผมเชื่อว่าบางคนดูแล้วก็จะชอบในมุมของซุนกวนอยู่เหมือนกันเป็นก๊กที่3 3ก๊กนะเดี๋ยวเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มพัฒนาหลังจากเสร็จลิโป้แล้วผมเชื่อว่ามันจะเข้าสู่ขั้นตอนที่จะทําให้เห็นความเป็น3ก๊กชัดเจนขึ้นเพราะเนี่ยลิโป้หักหลังเล่าปีเล่าปีวันนี้ถึงมาพึ่งขอให้โจโฉช่วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงเห็นภาพโจโฉอยู่ร่วมกับเล่าปีแต่จากที่เป็นต้นไปมันจะเกิดเรื่องที่ทำให้ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แน่ๆและจะถึงช่วงตอนสำคัญแล้วก็จะเริ่มจากนั้นนะฮะมันจะพัฒนาไปจนกระทั่งเห็นช่วงที่เกิดสามก๊กขึ้นมายังไงตั้งแต่โจโฉนะซึ่งปราบปรามอ้วนเซี่ยวอ้วนสดจบชั้นครองอำนาจมีกำลังที่ยิ่งใหญ่โจโฉแม้จะกำลังน้อยกว่าแต่เอาชนะอ้วนเซี่ยวได้เพราะความเจ้าเล่ห์ของโจโฉยังไงเพราะมีใครหักหลังอ้วนเซี่ยวอย่างนี้เป็นต้นของรู้กันถูกไหมฮะจากนั้นจะเข้าไปจัดการกับก๊กของซุนกวนกับก๊กของเล่าปีซึ่งเล่าปีเนี่ยจะเป็นก๊กที่มีกำลังน้อยมากแต่มีขุนศึกที่เก่งมีผู้นำที่เป็นยอมรับเป็นที่ยอมรับของประชาชนก็คือเล่าปีเพราะเขามีคุณธรรมและเป็นเชื้อสายของราชวงศ์ฮั่นนะซุนกวนจะอยู่ทางใต้แล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่มันเป็น3ก๊กจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เห็นชัดเจนก็คือว่าเล่าปีซึ่งมีขงเบ้งแล้วในอนาคตที่จะได้เห็นเนี่ยนะจะต้องวางแผนที่จะผูกมิตรกับซุนกวนให้ก๊กของซุนกวนเนี่ยเป็นพันธมิตรกับเล่าปีเพื่อจะสู้รบกับโจโฉถ้าก๊กของซุนกวนกับก๊กของเล่าปีแตกกันเมื่อไหร่เป็นที่รู้กันว่าก๊กของโจโฉก็จะปราบทั้งคู่นั่นแหละแล้วก็จะสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ก็จะเห็นการหวาดระแวงกันระหว่างก๊กของเล่าปีก๊กของซุนกวนและก็ก๊กของโจโฉจึงเป็นที่มาของการยื้อกันไปยื้อกันมาของ3ก๊กอย่างแท้จริงมันกำลังจะเดินไปสู่จุดนั้นที่ทำมาจนถึงตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพ3ก๊กชัดเจนแต่ว่ามันจะไปถึงจุดนั้นซึ่งเป็น3ก๊กขึ้นมานะก็จะมีวุยก๊กของโจโฉเนี่ยทางตอนเหนือทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งอาณาบริเวณกว้างใหญ่จะมีก๊กทางใต้ค่อนไปทางตะวันออกของซุนกวนใช่ไหมก็จะเป็นงอกก๊กแล้วก็จกก๊กของเล่าปีซึ่งสุดท้ายจะไปมีฐานที่มั่นเทศเสสวนแต่ระหว่างนี้มันก็จะมีเรื่องของ3ก๊กกันอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมีตัวละครอีกเยอะมีตัวละครอีกเยอะนะฮะที่จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอยากให้ดูกันนะฮะวันนี้ที่มาพักคุยกันหน่อยเพราะอยากให้ดูแล้วดูเนี่ยมีโอกาสมาพักคุยกันหน่อยคุยกันแบบนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนกันกับที่ซีรีส์เขานำเสนอไปแล้วมาคุยกันว่าท่านได้อะไรจาก3ก๊กมันได้แง่คิดอะไรยังไงนะฮะนี่ผมอ่านความเห็นหน่อยนะฮะจะได้แหละหลายคนคิดว่าคนที่วางแผนการลบเก่งที่สุดคือขงเบ้งแต่ขงเบ้งไม่เคยลบชนะโดยใช้กำลังพลน้อยกว่าฝ่ายตรงกันข้ามเลยผิดกับโจโฉที่เคยชนะอ้วนเซี่ยวที่มีกำลังพลมากกว่าโจโฉมากๆนะฮะมันก็มีนั่นก็คือความเจ้าเล่ห์ของโจโฉแต่ขณะเดียวกันขงเบ้งก็มีความเจ้าเล่ห์แบบนึงนะซึ่งถูกยกให้เป็นเค้าเรียกอะไรนะฉลาดที่สุดฉลาดที่สุดไหมฮะหรือยังไงท่านเห็นว่ายังไงล่ะแต่จิ๋วนี่ก้องไหนครับเขาว่าของเบ้งเป็นคนเมืองอิวจิ๋วพอโจโฉยึดได้ก็ฆ่าคนในเมืองตายหมดอะไรเนี้ยนี่ฮะของเบ้งเลยไม่ชอบโจโฉโจผีนายแน่มากโจผีนี่เป็นลูกโจโฉลูกคนรองคนโตเนี่ยตายไปนะแล้วโจผีจะมีเรื่องราวสำคัญในสามก๊กมากๆนะนี่ฮะลำดวนไปไหนครับลำดวนไม่ได้อยู่ในสามก๊กก็เลยเอาไว้นอนข้างล่างเล่นอยู่ข้างล่างนะฮะต้องขออภัยด้วยดื่มน้ำนิดหนึ่งเนี่ยเบื่อไหมฮะถ้าผมจะมาคุยกันยังไม่ได้เล่าสู่กันฟังนะฮะแต่คุยเรื่องสามก๊กอย่างเงี้ยนะครับสบายๆนะฮะ
แปลว่าที่ชมดูกันอยู่ตอนนี้ก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันคงรู้ที่มาที่ไปกันอยู่แล้วนะฮะผมก็ไม่ควรจะเล่าหรือว่าจะเผื่อสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นจิวยี่ก็เจ้าเล่ห์ไอ้ที่เรามักจะเคยได้ยินกันว่าจิวยี่ก็อักเลือดนะอักออกมาเนี่ยดูสามก๊กแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจิวยี่เนี่ยก็ถือเป็นตัวละครที่เก่งมากคนหนึ่งสามก๊กมันจะบอกกับเราว่าจิวยี่เนี่ยคนเก่งนะฮะคนเก่งมากๆเลยนะจิวยี่เนี่ยแต่พอเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกอิจฉาส่วนหนึ่งก็คือเขาเป็นคู่ปรับกับคงเบ้งเลยนะอิจฉาส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะมันความโกรธความอยากให้จัดการกับคงเบ้งเพราะคิดว่าจะเป็นศัตรูในอนาคตของก๊กของตัวเองเนี่ยพอมันมีความโกรธความอิจฉาอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยทำให้มันมาบดบังความเก่งกาจของจิวยี่สุดท้ายจิวยี่ก็พลาดพลั้งนะฮะอันนี้มันก็สอนเราเหมือนกันว่าคนเราอย่าให้ความอิจฉาความโกรธแค้นมาบังตาทำให้เราตัดสินใจไม่ถูกต้องถ้าจิวยี่ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอย่างที่เป็นสามก๊กอยู่แบบที่เรารู้กันมามันมีเรื่องราวที่เราทำให้เราได้รู้พอสมควรจากตัวละครที่เรียกว่าจิวยี่คนนี้เดี๋ยวพอไปถึงจิวยี่เนี่ยนะฮะตอนนี้เริ่มปรากฏตัวแล้วกับซุนแซกถูกไหมฮะเดี๋ยวก็จะได้เห็นว่าผมเชื่อว่าคนดูจะชอบจิวยี่เยอะขณะเดียวกันก็จะบ่นจิวยี่อยู่เหมือนกันก็อย่างที่บอกนะคนเรามันไม่มีอะไรสมบูรณ์นะฮะนี่มีท่านหนึ่งสงสารลิโป้นะฮะลิโป้เนี่ยถึงตอนนี้หลายคนอาจจะสงสารแต่ถ้านึกถึงสิ่งที่เขาเป็นมาใช่ไหมฮะเกิดในตระกูลลินะฮะไปเป็นลูกบุญธรรมของแตงง้วนใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าจำชื่อผมจำมันอาจจะไม่สมบูรณ์นักหรอกเป็นลูกบุญธรรมถูกไหมฮะปรากฏว่าแตงง้วนแล้วตังโต๊ะเกิดอยากได้ลิโป้มาใช้งานก็เพียงแต่ให้ม้าเซ็กเทากับลิโป้ก็ฆ่าพ่อบุญธรรมคนแรกแตงง้วนเสร็จปุ๊บลิโป้อยู่กับตังโต๊ะเป็นลูกบุญธรรมตังโต๊ะนะก็ปรากฏว่าอ่องอุ่นซึ่งเป็นขุนนางแล้วก็โอ้โหถูกกดขี่จากตังโต๊ะเหลือเกินเนี่ยนะฮะสุดท้ายลูกของลูกบุญธรรมของอ่องอุ่นก็คือเตียวเซียนก็ถูกส่งเข้ามาทำให้ลิโป้กับพ่อบุญธรรมก็คือตังโต๊ะเนี่ยแตกกันสุดท้ายเพื่อผู้หญิงที่ตัวเองต้องการหลงรักก็คือเตียวเซียนเนี่ยลิโป้ก็ฆ่าพ่อบุญธรรมอีกคนหนึ่งก็คือต่างโต๊ะอ่องอุ่นในที่สุดก็พบจุดจบไปถึงเป็นที่มาของตอนวันนี้ที่เล่าปีบอกว่าใครเป็นพ่อบุญธรรมของลิโป้ตายหมดโจโฉท่านเป็นรับเขาเป็นลูกบุญธรรมสิก็ทำให้โจโฉตัดสินใจตรงนั้นว่าประหารลิโป้นะฮะนี่คือเรื่องของลิโป้แต่มันก็มีเรื่องราวบางตอนของลิโป้ที่ทำให้คนชอบจริงๆเนี่ยลิโป้เก่งที่สุดแต่อาจจะไม่ฉลาดแล้วก็อกตัญญูเนี่ยชัดเจนสำหรับตัวละครอย่างลิโป้เพราะฉะนั้นมันก็สอนเราอยู่เหมือนกันว่าคนที่อกตัญญูมันก็ไม่มีวันได้ดีหรอกไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะผมก็คุยกันนะมันคงไม่เป็นชิ้นเป็นอันมาตั้งแต่ต้นหรอกเพราะมันเรื่องมันยาวมากผมเพียงแต่ว่าท่านที่เขียนมาผมก็จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะฮะไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าในรูปแบบการพักคุยกันหน่อยแบบนี้ผมเรียกช่วงเวลาแบบนี้ว่าพักคุยกันหน่อยจะได้รู้กันว่ายังไม่ได้เล่าเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวแบบเล่าสู่กันฟังนะแต่เรามาพักคุยกันหน่อยเนี่ยนะฮะนี่ลิโป้แซ่ลิไม่ใช่แซ่ลิอ๋อไม่ใช่แซ่ลินะฮะลิโป้ลูกน้องหนีหมดเพราะผู้หญิงคนเดียวนี่ฮะเฮียกวนอูได้มาเซ็กชาวตอนไหนล่ะครับมันก็คงจะเป็นตอนต่อไปนี่นะฮะแต่มันอีกสักพักนึงเพราะมันต้องเป็นตอนที่3พี่น้องมีอันต้องก็คงบอกได้มั้งแตกกันไม่ใช่แตกกันแบบทะเลาะกันนะฮะถูกโจมตีแล้วต้องแยกย้ายจนกระทั่งไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงคือแพ้ศึกนั่นแหละแล้วลิโป้ก็ไปลิเล่าปี่ก็ไปทางเตียวหุยก็ไปทางแล้วสุดท้ายกวนอูก็ไปทางกวนอูจะก็เลยฮะโจโฉเนี่ยไปเอากวนอูมาอยู่ด้วยหวังจะได้คนอย่างกวนอูซึ่งถ้าได้สำเร็จเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆและถึงขนาดที่ประเคนมาเซ็กเทาให้สุดท้าย
เอาเป็นว่ามาเซ็กเทาก็จะไปอยู่กับกวนอูก็แล้วกันนะฮะแต่ท่านที่รู้ก็คงรู้อยู่แล้วผมบอกอย่างนี้คงไม่เป็นไรเพราะไม่ถึงขนาดบอกให้มันไปตอนต่อๆไปนะคงไม่ว่ากันนะฮะเดี๋ยวจะไปสปอยแต่สามก็คงไม่เป็นไรมั้งถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้เขาทำละเอียดตอนนี้เขาทำละเอียดนะฮะมันจึงมีมันอาจจะมีเรื่องที่มันอาจจะผิดจากที่เรารู้มาบ้างนะครับนะช่อง3มีตอนโจรพวกผ้าเหลืองไหมครับคือเขาเริ่มต้นซีรีส์นี้ทางช่อง3เนี่ยที่ช่อง3ไปซื้อมาฉายเนี่ยมันจะตัดตอนโจรตัดตอนโจรพวกผ้าเหลืองไปแล้วคือก่อนที่จะมาถึงที่มาออนแอร์นี่ที่ช่อง3เริ่มเนี่ยคือตั้งโต๊ะเป็นใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องของโจรพวกผ้าเหลืองในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นซึ่งผู้คนเนี่ยเรียกว่ามันเป็นยุคตกต่ำนะฮะผู้คนก็อดอยากนะครับเจ้าเมืองต่างๆก็เริ่มที่จะมีอำนาจของตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วมันก็เกิดโจรพวกผ้าเหลืองจากชาวนาเป็นหลักขึ้นมานะฮะก่อกรรมทำเข็นขึ้นมากลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่จนกระทั่งในวังตอนนั้นเนี่ยนะฮะฮ่องเต้ในราชวงศ์ฮั่นก็อย่างที่ทราบกันนะฮะอ่อนแอแล้วก็มีขุนนางอ้วนเสี้ยวเป็นตัวหลักแล้วก็มีโฮจินใช่ไหมที่คิดกันว่าฮ่องเต้ตอนนั้นมีปัญหาก็เพราะว่ามีขันที10คนนะเป็นขันทีที่เขาเรียกอะไรฮะทำให้บ้านเมืองมีปัญหานั่นแหละแล้วก็มีการวางแผนจัดการกับขันทีเหล่านี้ปรากฏว่าขันทีก็จัดการกับโฮจินซะอ้วนเซี่ยวสุดท้ายก็ไปเอาตังโต๊ะเข้ามาหวังว่าจะเอาตังโต๊ะมาปราบอิทธิฤทธิ์ของขันทีทั้ง10คนในยุคโจรพวกผ้าเหลืองเนี่ยและสุดท้ายกลายเป็นว่าตังโต๊ะยกทัพเข้ามายึดแล้วก็เอาฮ่องเต้ที่เป็นอยู่ลงเอาน้องอีกคนนึงขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ตัวเองก็สถาปนาตัวเองเป็นมหาอุปราชผู้สำเร็จราชการก็คือมีอ่องเต้อยู่ในอุ้งมือนั่นเองนะฮะคงนึกออกอ้วนเซี่ยวก็ต้องออกไปกลายไปเป็นออกหนีออกไปนะฮะแล้วก็ไปตั้งตนเป็นใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็รวบรวมเอา18ขุนศึกที่มันมีเมืองของตัวเองอยู่รวบรวมเป็นกำลังใหญ่ที่สุดคงนึกออกนะฮะคือตอนของที่ออนแอร์ช่อง3เนี่ยเริ่มจากตอนต่างโต๊ะแต่ที่มาที่ไปมันก็มีอยู่ของมันอย่างที่ทราบกันนะฮะคุยกันดูนะฮะพักคุยกันหน่อยนะครับนี่อยากจะอ่านความเห็นสักนิดนึงนะฮะนี่ฮะโจโฉเอาม้าดีมาล่อให้กวนอูเป็นพวกครับกวนอูรับไว้เพราะได้ข่าวเล่าปี่จะได้ขี่ไปหาเร็วถูกต้องฮะถูกต้องครับกวนอูได้ม้าเซ็กเทาตอนไปอยู่กับโจโฉใช่ฮะนะครับรู้กันอยู่แล้วนะฮะคือส่วนใหญ่ก็รู้กันอยู่แล้วนั่นแหละลูกเล่าปี่โง่สุดเอาไว้ค่อยมาว่ากันอย่าอีกนานเลยนะฮะเล่าปี่ยังอยู่ตอนนี้เล่าปี่ยังไม่เป็นใหญ่เลยเล่าปี่ยังเล็กอยู่เลยเล็กมากนะฮะกวนอูไปอยู่กับโจฉัวด้วยเหรอครับไปด้วยฮะเดี๋ยวคอยดูนะครับนะฮะเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวผมเตรียมตัวหน่อยแล้วผมหาวิธีเล่าเรื่องคร่าวๆนะครับนี่ฮะผมพยายามอ่านความเห็นนะฮะซีรีส์นี้น่าจะสร้างตอน2010นะฮะลงทุนน่าจะเป็นรวมพันล้านมั้งเป็นซีรีส์ที่สนุกนะฮะนี่สามก๊กไม่มีศัตรูและมีถาวรอันนี้ก็เป็นเกียงอุยสุดยอดใช่ครับชอบม้าเฉียวโอ้ม้าเฉียวอีกนานเลยนะฮะยังไม่ออกมานะฮะถึงเล่าปีจะดูโง่อ่อนแอแต่เอาใจซื้อใจเลยมีเพื่อนแท้คอยช่วยตลอดใช่ฮะเล่าปีก็มีจุดเด่นของเขาแต่ก็ไม่สมบูรณ์แบบถูกไหมนะนี่คุณจุ๊บจุ๊บบอกผมอยากเป็นโจโฉนะฮะเรื่องโจโฉแตกทับเรืออีกไม่นานนะฮะจะมีเขาเรียกว่าศึกผาแดงอ่ะคงจำได้ใช่ไหมฮะเซ็กเพ็กเนี่ยนะฮะจะเป็นตอนสงครามที่ใหญ่ที่สุดสงครามหนึ่งในสามก๊กนะครับทานข้าวหรือยังยังนะฮะยังนะครับนี่ฮะมีความเห็นมากมายวันนี้ลิโป้ตายแล้วใช่ครับสะใจหรือเปล่าฮะลิโป้ตายคือมันมาถึงตอนที่ลิโป้หลงมัวเมาอย่างที่ทราบกันแล้วก็ไปหักหลังเล่าปีถ้าลิโป้ไม่แตกกับเล่าปีวันนี้ก็ไม่มาถึงนะฮะอย่างที่รู้กันนั่นแหละนะครับนี่ฮะเล่าปีมารยาเยอะเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยฮะมีคนมองอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะช่วงที่กวนอูไปอยู่กับโจโฉสนุกมากเป็นอะไรที่รู้เรื่องความจงรักภักดีของกวนอูมากๆเดี๋ยวรอดูนะฮะทำไมกวนอูถึงได้ชื่อว่าเทพเจ้าของความซื่อสัตย์ก็ขนาดโจโฉให้ทุกอย่างอย่างนั้นแต่กวนอูก็ไม่เคยลืมนะนี่ครับที่อังกฤษมี4ก๊กนะฮะปืนสิงผีเป็ด
อยากดูตอนเผาเรืออีกไม่นานนะครับอีกไม่นานนะฮะโจโฉแพ้หนักมากในศึกผาแดงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับผมก็มาแลกเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้6โมงเสร็จผมก็จะรอดูสามก๊กแล้วมีโอกาสใครมีเกร็ดอะไรผมมีเกร็ดอะไรก็จะเอามาพูดคุยกันนะฮะเรื่องเกี่ยวกับสามก๊กซึ่งความจริงเนี่ยมันมีประโยคทองมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยในสามก๊กนะครับ เอาละครับเอาพอประมาณนะฮะถือว่าพักคุยกันหน่อยในช่วงเย็นๆค่ำๆและถ้ามีโอกาสคืนนี้เดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวน่าสนใจเรากลับมาเล่าสู่กันฟังนะฮะแล้วใครจะเขียนเรื่องสามก๊กทิ้งเอาไว้ถือว่าแลกเปลี่ยนกันผมก็จะตามไปอ่านหลังจากหมดจากไลฟ์ที่ว่านี้มีโอกาสก็จะอ่านนะครับชอบตัวละครตัวไหนในสามก๊กเพราะอะไรแต่อย่างที่บอกนะครับสามก๊กเนี่ยจะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% ไม่มีเลยสักคนเดียวสมบูรณ์แบบนะผมใช้คำว่าสมบูรณ์แบบมันไม่มีมันก็สอนเราอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกไปแล้วนะครับอ่ะกวนอูก็มีข้อเสียก็คือลงตัวเองอ่ะเดี๋ยวต้องตามดูใช่อันนี้แปลว่ารู้จริงนะฮะว่ากวนอูถึงจุดหนึ่งเขาจะมีข้อเสียอย่างไรนี่เป็นอะไรเป็นอะไรลำดวนนานๆจะเห็นแนวลำดวนดุนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ฮะแปลว่ามีคนมานี่ฮะดูสองผัวเมียครับดู3รอบจะมีคนคดผมไหมครับรู้ไปนะครับ1ก็คือใครเราจะไปรู้ว่าดู3รอบ2ก็คือว่ามันมีอะไรมากมายกว่าที่จะไปคิดอย่างนั้นนะฮะคือแล้วแต่ผมเชื่อว่าแต่ละคนจะได้อะไร3ก๊กได้อะไรจาก3ก๊กเนี่ยแตกต่างกัน บางคนได้มุมนั้นบางคนได้มุมนี้แล้วแต่ลองดูนะฮะดูไปสักพักแล้วรับรองว่าจะมีคนที่คอยเชียร์แต่ละก๊กแตกต่างกันบางคนจะเชียร์ก๊กลิโป้ขอฮะก๊กโจโฉบางคนจะเชียร์ก๊กเล่าปีหรือบางคนก็จะเชียร์ก๊กซุนกวนก็คืออุยก๊กหรือจะเป็นจ๊กก๊กหรือจะเป็นงอก๊กเนี่ยนะฮะทองดีทองดีทองดีนั่งก่อนนั่งนั่งเดี๋ยวนี้เลยนั่งนั่งหวัดดีครับหวัดดีหวัดดีแล้วทองดีนี่ครับหวัดดีก่อนลำดวนอย่าขวางสิดูลำดวนลำดวนสนใจใครที่ไหนนะฮะคงมีคนมานะฮะหรือมีคนขยับเพื่อเยื่อนข้างนอกบ้านนี่ฮะดูฮะเหมือนดุนะฮะนี่เป็นที่มาว่าทำไมแรกๆเนี่ยก็เตะถึงกลัวลำดวนมากดูมากนะฮะนี่จ้องตาไม่ขำเองเลยเนี่ยถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะนี่นี่ครับกวนอูเป็นคนรู้บุญคุณคนไม่ฆ่าโจโฉใช่ครับถูกต้องฮะทั้งที่ซึ่งมันก็เป็นการวางแผนซึ่งเดี๋ยวได้ดูกันต่อไปนะครับคงเว้งวางแผนว่าให้กวนอูเป็นคนที่จะต้องสังหารโจโฉแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะลำดวนนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่นิ่งมากหางนี่ไม่กระดิกเลยนะฮะประหนึ่งดุจัดลำดวนเห็นไหมโอ้โหนี่ดูนะภาพน่ากลัวไหมฮะทองดีแต่ความจริงถ้าพูดถึงกัดเนี่ยทองดีเอาเรื่องกว่าเยอะเอาละครับเรามีโอกาสพบกันนะฮะวันนี้พักคุยกันหน่อยกับสามก๊กลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ